ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Ultimate Property Insight รายการข่าวสารและวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ลึกจริงรอบด้านครบถ้วนทุกมิติภูเก็ตเนี่ยนะครับเป็นเมืองซึ่งได้รับเลือกว่าเป็น World Destination ของการทัวริสต์อยากจะเน้นธุรกิจใหม่ๆของอสังหาริมทรัพย์นะครับเช่นโรงแรมเล็กๆนะครับเกาะสถานีรถไฟฟ้าหลักการของบริษัทเรานะครับปีหนึ่งเนี่ยเราไม่ได้ทำหลายโครงการเนื่องจากเป็นการทำโครงการเป็นไฮไวท์ดังนั้นเนี่ยก็จะตั้งใจในการเลือกเฟ้นที่ดินเป็นพิเศษเข้าสู่ช่วง Hot Issues กับอาจารย์มานพพงศ์สภัทรครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับฮอตอยู่เรื่อยๆเลยนะครับ ตอนนี้ประเทศไทยกำลังฮอตฮอตเชิงบวกฮอตเชิงการเมืองด้วยอยากจะชวนอาจารย์ไปฮอตที่ภูเก็ตภูเก็ตเนี่ยนะครับเป็นเมืองซึ่งได้รับเลือกว่าเป็น World Destinationของการทัวริสต์ต่างชาติรู้จักภูเก็ตมากกว่ากรุงเทพแข่งกับบาหลีแข่งกับมาดีฟครับคือเราก็ยกระดับไปแล้วแล้วภูเก็ตเกาะมันใหญ่แค่ไหนครับโอ้โหใหญ่กว่าสิงคโปร์นะฮะใหญ่กว่าสิงคโปร์ประชากรนะครับนักท่องเที่ยวประชากร 500,000 เอง 500,000 ริจิสเตอร์ 500,000 แต่นักท่องเที่ยว 8 ล้านคนตัวภูเก็ตเองเนี่ยไม่ได้รับการดูแลในการผลักดันที่อาจารย์รัศดร์บอกขาดแมนเมดสติมูเลชั่นเราต้องช่วยยกระดับภูเก็ตเนี่ยทุกหาดขายของเหมือนกันหมดใช่เหมือนกันหมดเลยนะฮะคือขายธรรมชาตินะฮะทีนี้เนี่ยมันไม่มีความแตกต่างกันเลยนั่นสิคือถ้าเป็นนักท่องเที่ยวในสายตานักท่องเที่ยวอย่างเราอยู่นอกไม่ใช่คนภูเก็ตแล้วก็มองเห็นภูเก็ตมันก็เหมือนกันไปแถบไหนก็เหมือนกันของก็เหมือนกันคือมันควรจะมีสร้างความแตกต่างใช่แต่ว่าสอดคล้องกันใช่นะฮะมันเหมือนเป็นวงออเคสตราใหญ่ถ้าอย่างนั้นภูเก็ตเหนือกับภูเก็ตใต้ต้องมี2เมกะโปรเจกต์ครับภูเก็ตเหนือมีสนามบินแล้วครับใช่ไหมครับมีสนามบินแล้วตัวสนามบินมันจะนำมาซึ่งศูนย์เศรษฐกิจ exhibition อย่างเช่นศูนย์เศรษฐกิจพวกนี้ได้อย่างดีเลยทางเหนือนะมันตรงนั้นมีที่ของการรถไฟชื่อท่านุ่นใช่ฟังกระบี่800กว่าไร่ตรงนั้นนะฮะทำที่มาต่อเชื่อมกับภูเก็ตกับท่านุ่นสิต้องคิดแบบนี้เพื่อให้ทางเหนือของเกาะภูเก็ตเนี่ยเป็นหับอีกตัวหนึ่งเป็นแมนเมดหับนะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยแคชเมนต์แอเรียมันได้3จังหวัดนะอาจารย์ใช่มันได้ทั้งกระบี่พังงาภูเก็ตทั้งเหนือเนี่ยเป็นที่ประชุมโชว์เคสเอ็กซ์โปแล้วยังเป็นมารีน่าหับด้วยเพราะฝั่งนู้นท่านนู่นก็เป็นมารีน่าได้เป็นอะควอเรียมใหญ่ได้ในเมืองภูเก็ตน่าสนใจก็คืออ่าวภูเก็ตสะพานหินที่สะพานหินที่สะพานหินมีอะไรบ้างมีถ้าพูดถึงสะพานหินนะครับมีศาลเจ้านอกจากนั้นอ่าวภูเก็ตครับเมื่อประมาณสมัยคุณสมัครสุนทรเวชมีการคิดกันว่าอ่าวภูเก็ตเนี่ยเป็นอ่าวซึ่งมันน่าจะอัปเกรดเขาเรียกว่าเป็นอัปเกรดดิ้งภูเก็ตเบย์เพราะว่าอ่าวภูเก็ตเมื่อก่อนสวยนะครับน้ำเยอะแล้วก็เรือวิ่งเข้าไปในภูเก็ตได้เกิดตะกันเป็นทะเลเลนครับ มันไม่ดีเลยอ่ะทำไมเราไม่ปรับปรุงทะเลเลนเนี่ยให้มันเป็นมารีน่าซิตี้ล่ะสมัยนู้นก็มีการคิดกันว่ามันน่าจะมีสัก3เกาะนะครับคิดพร้อมๆกับเกาหลีคิดอ่ะนะครับ3เกาะเกาะ1นะครับเพื่อมารีน่าเฉพาะเกาะที่2เพื่อการท่องเที่ยวเฉพาะฟังก์ชันไมซ์ฟังก์ชันไมซ์เฉพาะอันที่3เกิดจากสปอร์ตเฉพาะถ้าอย่างนี้จะมี3เกาะแล้วต่อเชื่อมกันแล้วโครงการแบบนี้ก็ต้องช่วยกันคิดนะครับไอ้ตรงอ่าวภูเก็ตมันจะเป็น International City Marina ที่ใหญ่ที่สุดแล้วจะใหญ่กว่าสิงคโปร์มารีน่าด้วยเห็นไหมครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับพบกับช่วงต่อไปของ The Ultimate Property Insight ครับสุดยอดโอกาสแห่งการลงทุนและการเลือกที่อยู่อาศัยเหนือระดับในที่สุดแห่งทำเลกับงานแสดงโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอ็น
The Ultimate Property Fair ครั้งที่27 13-17 ตุลาคมนี้ณ Emporium Gallery ศูนย์การค้า The Emporium สอบถามได้ที่บริษัท Organizer IQ จำกัดเข้าสู่ช่วง Expert Talk ครับขณะนี้ผมยังคงอยู่กับท่านนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยนะครับคุณพรณฤทธิ์ชวนชัยสิทธิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พรณฤทธิ์ครับเรายังต่อเนื่องกับคราวที่แล้วนะฮะที่เราเนี่ยพูดถึงเรื่องของโครงการภาครัฐบางมุมมองเนี่ยอาจจะยังตกหล่นหรือว่าในสายตาของพี่เนี่ยอยากจะแนะนำอะไรขึ้นมาบ้างจริงๆกำลังอยากจะเน้นธุรกิจใหม่ๆของอสังหาริมทรัพย์นะครับเช่นโรงแรมโรงแรมเล็กๆนะครับเกาะสถานีรถไฟฟ้านะครับเร็วๆนี้ก็จะมีกฎหมายใหม่ว่าใครอยากทำโรงแรมแต่ว่าไม่เข้าเกณฑ์ต้องรีบไปทำให้เข้าแล้วก็รีบจดอนุญาตซะนี่เพิ่งอนุญาตมาเพิ่งอนุญาตเลยนะครับก็เพราะเขารู้ว่าตอนนี้เป็นกึ่งโฮสเทลกึ่งโรงแรมตามแนวรถไฟฟ้านี่เพียบเลยตอนนี้ถ้าเขาปล่อยผีอนุโลมกันเนี่ยก็เข้าระบบซะจะได้ไปเสียภาษีถูกต้องนะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นอีกเยอะเพราะว่าอีกประมาณสัก 3-4 ปีเนี่ยเราจะมีครบ13สายโอกาสของคนที่มีที่ดินรอบสถานีหรือห่างไปสัก 2-300 เมตรเนี่ยทำอะไรได้สารพัดเลยครับอาจจะบางที่ต้องใช้เวลาบ่มแต่บางอันเนี่ยถึงเวลาก็ทำได้แล้วครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของถอยออกมาในไกลออกมานิดนึงมองภูมิภาคครับถนนตัดใหม่รวมถึงมอเตอร์เวย์ที่ตัดผ่านรวมถึงรถไฟฟ้าที่มารวมถึงการลิงก์ชายแดนทั้งหมดอะไรเนี่ยนะฮะทางสมาคมเนี่ยได้มีการเตรียมการหรือกระตุ้นทางภูมิภาคให้รับมืออย่างไรบ้างคือตอนนี้สมาคมมี affiliate มีเพื่อนนะครับอีก13-14จังหวัดนะครับทุกภาคแล้วนะครับคือเราไม่มีใคร under ใครเป็นเพื่อนกันนะครับแต่เวลาจะทำอะไรเนี่ยปรึกษากันหมดเลยนะครับจังหวัดไหนทำวิธีไหนดีโอเคทั้งจังหวัดนี้ทำได้ก็ทำมีเทคนิคช่วยกันนะครับแต่อย่างตากเนี่ยครับเจ๋งมากเลยผังเมืองใหม่ดีมากนะครับแล้วก็ย้ายสนามบินนะครับสนามบินเดิมไม่ค่อยโอเคเขาย้ายใหม่นะครับผังเมืองใหม่ย้ายแล้วก็เตรียมทุกอย่างเสร็จปั๊บเชื่อมมาพิษณุโลกพิษณุโลกนี่เป็นฮับใหญ่ที่สุดจากภาคเหนือลงมาแล้วก็อีสต์เวสต์เลยตรงกลางเลยเขาเตรียมของเขาให้เป็นคลัสเตอร์ทีนี้ในโครงการของภาครัฐลักษณะเช่นเดียวกับเหมือนกับการรถไฟเนี่ยครับที่พี่เราคุยกันถึงเรื่องของการพัฒนาแล้วก็มีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์อยู่ข้างในนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่พี่บอกว่าเรื่องของเวรคืนกฎหมายตัวไหนที่ต้องมาพิจารณารีไวซ์ใหม่บ้างครับคือจริงๆคือผมเคยไปเป็นบอร์ดอนุของรฟม.เนี่ยไปเจอเรื่องที่แบบผมก็อึ้งเหมือนกันเพราะว่าการทำธุรกรรมระหว่างหน่วยงานของรัฐนะครับกับเอกชนเกิน5ล้านบาทต้องเข้าครม.ใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องดูเรื่องกฎหมายเวรคืนหรือว่ามีอะไรพรบ.ตัวไหนมาช่วยตรงนี้ทำงานง่ายเพราะแต่เดิมกฎหมายเวรคืนเนี่ยเขาคุ้มครองประชาชนนะครับกลัวว่าทางภาครัฐไปเวรคืนมาละไปทำธุรกิจแข่งกับประชาชนอย่างเช่นเขาเป็นตลาดอยู่ไปเวรคืนตลาดเสร็จไปทำห้างทับซะประชาชนเขาบอกเอาแล้วที่ฉันเคยขายแล้วคุณมาขายทำไมเนี่ยเขาก็ร้องเรียนได้ใช่แต่ถ้าตัวเองไปทำบนที่ดินของรัฐอย่างเช่นราชพัสดุธนารักษ์อะไรเนี่ยกลายเป็นอีกข้อนึงนะครับคือที่ดินกลายเป็นที่ดินเช่าประเด็นนั้นก็ต้องดูเรื่องพรบ.ร่วมทุนนะครับแล้วประเด็นเรื่องของอายุการเช่าล่ะครับในฐานะเดเวลอปเปอร์อยากจะแนะนำอะไรบ้างไหมฮะเมื่อสักปีครึ่งที่แล้วเนี่ยผมก็พยายามพูดเรื่องนี้แต่พอพูดว่าอยากจะเช่ายาวๆพอไปถึง99ปีมันก็มีประเด็นว่าเอ้ยอย่างเงี้ยขายชาติหรือเปล่านะครับผมก็โอ้โหผมไม่คิดจะขายหรอกครับผมเอาให้เขาเช่าระยะยาวแต่จะได้กล้าลงทุนเยอะๆใช่แต่พอมีคนทักว่า99ปีมันนานไปไหมแต่ถ้าทำแบบ30ต่อ30ท้ายมันก็ต้องลุ้นเอานะครับแต่ถ้าทางรัฐบาลตอนนี้ก็จะใช้อำนาจพิเศษมาเนี่ยตีว่าเป็นการพาณิชย์นะครับก็ออกมาให้เช่า50ปีได้เช่นผลโยธินนะครับบางซื่อเนี่ยการเซชั่นเนี่ยจะได้50ปีนะยกเว้นตัวมักกะสันซึ่งคลังกับรถไฟเขาเช่ากัน99ปีอันนั้น G2G ไม่เป็นไรขอบคุณพี่มากครับสำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากเลยฮะมันจะเป็นประโยชน์สำหรับพวก developer แล้วก็ภาครัฐที่จะลองไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับขอบคุณมากครับพบกับช่วงต่อไปของ The Ultimate Property Insight ครับลอตเต้ออโตเมติกพาร์คิ่งระบบจอดรถอัตโนมัติชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้พบสุดยอดนวัตกรรมระบบจอดรถอัจฉริยะแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มพื้นที่ขายลดต้นทุนการก่อสร้าง
ลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทสอบถามได้ที่บริษัท Power IQ จำกัดตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทยเข้าสู่ช่วง Property Focus ครับขณะนี้ผมอยู่ในโครงการมาร์คสุขุมวิทครับเป็นหนึ่งในโครงการที่หรูที่สุดบนถนนสุขุมวิทครับและได้รับเกียรติจากดร.สุริยาภูลวรลักษณ์กรรมการผู้จัดการบริษัทเมเจอร์ดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับดร.ครับวันนี้เนี่ยขอบคุณมากเลยครับที่มาร่วมรายการเรานะฮะยินดีมากครับผมได้รับทราบมาว่าเพิ่งได้รับรางวัลหมาดๆมาเนี่ยก็อยากจะให้แนะนำนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างครับเราเพิ่งได้รับรางวัลสำหรับตัวโครงการมาร์คสุขุมวิทเนี่ยนะครับก็เป็นรางวัล Highly Recommend จาก Thailand Property Award ของปี2016นะครับส่วนตัวบริษัทเองเนี่ยเราได้เป็น Best Developer of the Year ของปี2014อยากให้ดร.ลองเล่าให้ฟังว่าบริษัทเมเจอร์เนี่ยมีหลักการมีแนวคิดอย่างไรในการที่จะเลือกหาที่ดินเลือกหาทำเลที่ตั้งอย่างไรบ้างฮะหลักการของบริษัทเรานะครับก็ปีนึงเนี่ยเราไม่ได้ทำหลายโครงการนะครับจะเป็นประมาณ 3-4 โครงการเนื่องจากเป็นการทำโครงการเป็นไฮไรส์เป็นโครงการอาคารสูงดังนั้นเนี่ยก็จะตั้งใจในการเลือกเฟ้นที่ดินเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากเราเน้นโครงการในกรุงเทพและเป็นโครงการที่เป็นอยู่ในโลเคชันที่เป็นพรามแอเรียจริงๆก็ต้องมีการเลือกเฟ้นเป็นพิเศษนะครับอย่างโครงการมาร์คสุขุมวิทเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นโชคดีของทางบริษัทนะครับเราได้ที่ดินแปลงนี้มาเรามองว่าเป็นโลเคชันที่มีศักยภาพมากนะครับมีทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งรถไฟฟ้าแล้วก็อยู่ในใกล้สถานที่ช้อปปิ้งมอลล์เราเลยคิดว่าโลเคชันนี้เหมาะจะเป็นการทำโครงการที่เป็นซูเปอร์ลักชัวรี่ทีนี้ในขบวนความคิดตอนที่ได้ที่ดินนี้มาเนี่ยนะฮะมองสตัดดี้ถึงทาร์เก็ตกรุ๊ปอย่างไรบ้างแล้วก็เตรียมโปรดักต์อย่างไรที่จะรองรับตรงนั้นขึ้นมาบ้างครับครับก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบไปแล้วว่าเป็นโครงการเราคิดว่าตรงนี้เหมาะจะทำเป็นซูเปอร์ลักชัวรี่นะครับคือราคาก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งสูงกว่าลักชัวรี่ไปอีกดังนั้นเราก็มองว่าลูกค้าของเราเนี่ยเป็นคนประเภทไหนมีรายได้เท่าไหร่ซึ่งเซกเมนต์นี้ก็อย่างที่ทราบว่ามีรายได้มากอยู่แล้วนะครับเรามองว่าproduct เนี่ยควรจะเป็นอะไรที่สะท้อนกับผู้ซื้อด้วยดังนั้นเนี่ยเราเลยทำให้โครงการนี้เป็นห้องจำนวนจะไม่เยอะมากนะครับแล้วก็จะเป็นห้องใหญ่เกือบจะทั้งหมดเพราะเรามองว่าผู้ซื้อเนี่ยจะเป็น end user จริงๆโหฮะน่าสนใจมากเลยครับทีนี้จากแนวคิดที่พิถีพิถันขนาดนั้นเนี่ยฮะพอมันเป็นกายภาพขึ้นมาเนี่ยมีแนวคิดอย่างไรบ้างครับของมาร์คสุขุมวิทเนี่ยเราคอนเซปต์ของการออกแบบอาร์คิเทคเนี่ยเป็นการออกแบบที่คล้ายๆกับตัวเพชรนะครับก็จะมีเหลี่ยมจะมีเหมือนไดมอนด์คัตเหมือนไดมอนด์คัตใช่แล้วก็ตัวโครงการฟาซาดก็จะเป็นกระจกทั้งหมดนะครับก็เรามองว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นแลนด์มาร์คของพื้นที่สุขุมวิทแถวๆนี้เป็นไอคอนิกอาร์คิเทคเจอร์อันหนึ่งเป็นไอคอนิกอาร์คิเทคเจอร์อันหนึ่งใช่ครับและในเรื่องของการประหยัดพลังงานนี่มีเตรียมอะไรไปบ้างครับก็เนื่องจากโครงการเราเป็นเรียกว่าเป็นฟาซาดเนี่ยเป็นกระจกกับทั้งโครงการนะครับดังนั้นจะมีบางมุมที่ลูกบ้านอาจจะคอนเซิร์นว่าจะมีแดดร้อนในตอนบ่ายหรือเปล่าในส่วนนี้เนี่ยในบางห้องที่เรียกว่าอยู่ในทิศตะวันตกนะครับเราก็มีการใช้กระจกพิเศษนะครับเป็น low e wall นะครับในการแสงUV แล้วก็แสงแดดแล้วก็มีการใช้กระจกอินซูเลตนะครับเรียกว่าเป็นแอร์แกปเพื่อที่ว่าเป็นดับเบิลเกรซิ่งดังนั้นเนี่ยก็จะตัดปัญหาตรงนี้ไปได้ครับฟังดูแล้วอยากให้ดร.พาไปดูโมเดลจังเลยครับได้เลยครับเชิญเลยครับโอ้อาคารนี้ดูเป็นไอคอนิกอาร์คิเทคเจอร์จริงๆเลยนะครับครับก็เราออกแบบเพื่ออยากให้เป็นแลนด์มาร์คของพื้นที่สุขุมวิทจริงๆตัวโครงการในพื้นที่ประมาณ3ไร่นะครับก็มีทางเข้าออก2ทางทางหนึ่งเข้าได้จากทางเมนสุขุมวิทตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าสุขุมวิทรถติดก็สามารถที่จะออกทางซอย39ข้างๆใช่ในตรงนี้เนี่ยผมเห็นมีระยะร่นค่อนข้างจะเยอะมากเลยครับตรงนี้ทิ้งเอาไว้กี่ไร่เนี่ยกี่งานฮะ
ก็เนื่องจากพื้นที่เราพื้นที่โครงการค่อนข้างใหญ่นะครับประมาณ3ไร่เราก็เลยมีพื้นที่สีเขียวให้ลูกบ้านได้เยอะนะครับอย่างที่อยู่ในมหาศาลเลยหน้าโครงการเนี่ยก็จะเห็นว่ามีสวนก็พื้นที่สวนอันนี้ประมาณสัก400ตารางเมตรเขาเรียกว่าเป็นสวนที่มีขนาดใหญ่พอสมควรให้ลูกบ้านมาพักผ่อนหย่อนใจได้ทีนี้มีเตรียมส่วนอำนวยความสะดวกไว้เนี่ยฮะชั้นไหนบ้างครับเนี่ยครับในส่วนของfacility โครงการนี้นี่ก็จะมีที่ชั้นกราวนะครับก็จะมีล็อบบี้นะครับจะมีสวนที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับที่ชั้น7นะครับก็จะมี facility พวกห้องออกกำลังเรามีสนามสควอชนะครับเรามีกอล์ฟซิมูเลเตอร์สำหรับพวก weekend warrior นะครับเรามีชั้น43นะครับก็จะเป็นชั้นเรียกว่าเป็น sky facility นะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวอาคารค่อนข้างจะสูงก็ให้ลูกบ้านมาเทควิวตรงนี้ได้ครับ, ครับก็จะมีในส่วนของซิก้าลาวด์แล้วก็ไลบรารีนะครับแล้วก็ในชั้น50เราก็จะมีสวนเป็นพ็อกเก็ตการ์เด้นเล็กๆให้ลูกบ้านทีนี้เนี่ยในส่วนที่จอดรถที่เห็นเตรียมไว้นี่ฮะสัดส่วนของการเตรียมพรีไวไว้ให้ลูกบ้านนี่มีเป็นยังไงบ้างครับก็โครงการนี้เรามีที่จอดรถ 200% นะครับจำนวนห้องประมาณ147ห้องนะครับที่จอดรถประมาณ280ที่จอดรถนะครับแล้วก็ที่มากกว่านั้นก็คือบางที่จอดรถเนี่ยเรากว้างเป็นพิเศษสำหรับซูเปอร์คาร์ของลูกบ้านบางท่านนะครับเรามาดูในส่วนของห้องพักนะฮะว่ามันเป็นยังไงกันบ้างฮะเนี่ยครับก็ห้องในโครงการมาร์คสุขุมวิทนะครับเราจะแบ่งห้องเป็น2แบบนะครับจะเป็นห้องที่อยู่ในโซนข้างล่างที่เรียกว่าเป็นเลกาซีโซนนะครับแต่ว่าพอขึ้นมาลงจากชั้น43มาเนี่ยจะมีประมาณ6ชั้นนะครับที่เราเรียกว่าเป็นโซนเฮอริเทจนะครับซึ่งโซนเฮอริเทจเนี่ยห้องที่อยู่ในโซนนี้เนี่ยก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่า1คือซีลิ่งความสูงของฝ้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3เมตร20นะครับแล้วก็สแตนดาร์ดสเปซิฟิเคชันในห้องเนี่ยก็จะเป็นพิเศษนะครับทุกๆห้องเนี่ยจะมีเป็นจากุซซี่ที่อยู่ตรงระเบียงให้ห้องตรงนี้นะลูกบ้านครับเล็กๆตรงนี้นะครับเอาไว้เทควิวได้นะครับเหนือจากชั้นฟาซิลิตี้ขึ้นไปนะครับจะเป็นชั้นโซนเพนท์เฮาส์นะครับจะมีทั้งหมดอยู่7ห้องด้วยกันนะครับเริ่มต้นที่288ตารางเมตรนะครับโซนเพนท์เฮาส์เนี่ยก็จะซีลิ่งสูงขึ้นอีกอยู่ที่ประมาณ3เมตร40นะครับทุกๆห้องเนี่ยจะมีสระว่ายน้ำนะครับวิวของห้องเพนท์เฮาส์ก็เป็นอะไรที่ก็น่าสนใจถ้าขึ้นไปบนสุดนี่จะเห็นถึงแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับตัวบางกระเจ้าตรงนั้นเลยLotte Automatic Parking ระบบจอดรถอัตโนมัติชั้นนำจากประเทศเกาหลีใต้พบสุดยอดนวัตกรรมระบบจอดรถอัจฉริยะแห่งอนาคตเพื่อเพิ่มพื้นที่ขายลดต้นทุนการก่อสร้างลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการก่อสร้างได้อย่างรวดเร็วเหมาะสำหรับอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทสอบถามได้ที่บริษัท Power IQ จำกัดตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทยสุดยอดโอกาสแห่งการลงทุนและการเลือกที่อยู่อาศัยเหนือระดับในที่สุดแห่งทำเลกับงานแสดงโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอ็นด์ The Ultimate Property Fair ครั้งที่27 13-17 ตุลาคมนี้ณ Emporium Gallery ศูนย์การค้า The Emporium สอบถามได้ที่บริษัท Organizer IQ จำกัดเป็นยังไงบ้างครับห้องนี้นี่ two bedroom ถูกไหมฮะเป็น two bedroom ครับกว้างยาวเท่าไหร่ครับส่วน living room เนี่ยกว้างประมาณ7เมตรยาวประมาณ8เมตรสำหรับพื้นที่ที่เป็น living room นะครับส่วนสูงแล้วครับแล้วก็สูงประมาณ ceiling สูงประมาณ3เมตรนะครับเพราะอยู่ในโซนที่เป็น legacy zoneโอ้โหวิวเต็มที่นะฮะครับพื้นถึงฝ้าเลยนะครับกระจกครับเป็นระบบที่เรียกว่าเป็น curtain wall นะครับคือกระจกก็ใช้แทนเป็นกำแพงไปเลยอ๋อ double glazing นะฮะครับใช่ครับดูดีไซเนอร์เขาก็มีความตั้งใจนะฮะครับเฟรมที่ออกไปเนี่ยเขากันแดดได้แต่ว่าเขาทำเป็นวงกบที่เพ
ท่เข้ามาหน่อยใช่ครับเพื่อเห็นมุมมองที่กว้างขึ้นนะฮะในส่วนนี้ครับก็จะเป็นติดกับฝั่งอเมนสุขุมวิทการเข้าถึงก็ง่ายมากเลยนะจากรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าก็มองไปทางขวาก็จะเห็นสเตชันเป็นพร้อมพงสเตชันนะครับถ้าเลยไปอีกนิดนึงก็จะเป็นตัวเอ็มโพเรียมช้อปปิ้งมอลล์ครับนะครับแล้วก็ใกล้ๆเอ็มโพเรียมก็จะเป็นสวนนะครับตรงนี้เรียกว่าอยู่ติดกับเอ็มดิสทริกเลยนะฮะติดกับเอ็มดิสทริกเลยครับแต่ก็ไม่ใกล้จนเกินไปใช่ครับก็ยังมีความเป็นไพรเวซีครับเรามาดูสวนครัวดีกว่าครับครับนี่คือส่วนครัวฝรั่งใช่ไหมฮะใช่ครับก็จะเป็นครัวโชว์ที่อยู่ในตัวยูนิตนะครับทางโครงการมีเตรียมอะไรไว้ให้บ้างครับครับก็สำหรับมาตรฐานของห้องทุกห้องนะครับส่วนท็อปก่อนเลยท็อปนี่จะเป็นหินควอตครับเราให้อย่างนี้เลยใช่ไหมให้แบบนี้เลยครับใช่ครับก็ควอตนี่มันจะทนทานหน่อยมันจะไม่เหมือนหินอ่อนดังนั้นในแง่ความสวยงามเนี่ยก็จะสวยงามด้วยนะครับในการก็ทนทานด้วยนะครับในส่วนของครัวมาตรฐานเราให้แบรนด์ Pock & Poleนะครับเป็นแบรนด์จากเยอรมันในเรื่องของคุณภาพก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะมีการใช้หลายๆแบรนด์ร่วมกันไปนะครับก็จะมีแบรนด์ซีเมนต์นะครับสำหรับห้องที่อยู่ในโซนเลกาซีแล้วก็ถ้าเป็นโซนเฮอริเทจเนี่ยจะเป็นแบรนด์แก๊กเกอร์นาวทั้งหมดนะครับในส่วนของเตาฮอปวูดอะไรพวกนี้แล้วนี่ตู้อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นตู้เย็นบิวอินนะครับอ๋อตู้เย็นนั่นเองมีให้กับทุกยูนิตในโครงการนะครับเยี่ยมเลยครับครับอย่างนี้คุกกิ้งทำกันตรงไหนคะเนี่ยอ๋อเรามีครัวไทยแยกต่างหากนะครับคือในส่วนของครัวไทยก็จะอยู่ด้านหลังยูนิตนะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นที่แยกไปในส่วนของกลิ่นในส่วนของเสียงเนี่ยก็จะไม่มารบกวนลูกบ้านนะครับครับงั้นเราไปดูห้องนอนดีไหมฮะเชิญครับครับก็นี่เป็นส่วนของมาสเตอร์เบดรูมนะครับพอตัวนี้จะเป็นในส่วนของห้องน้ำที่เราเพิ่งเดินผ่านมาจะเป็นในส่วนของ walk-in closet ครับก็สูงเหมือนเดิมนะฮะครับก็ในส่วนนี้ก็ยังเป็นซีลิ่ง3เมตรอยู่นะครับในส่วนของน้ำก็จะได้อย่างที่เห็นนี้เลยครับทุกอย่างแบบนี้เป๊ะเลยนะใช่ครับก็ในทุกโครงการจะให้สุขภัณฑ์นะครับซุปเปอร์ลักชัวรี่ก็จะเป็นโตโต้แบรนด์นะครับในส่วนของsanitary wear ก็จะเป็นแบรนด์ Hansgrohe นะครับในส่วนของฝักบัวในส่วนของก๊อกน้ำนะครับก็เป็นแบรนด์ที่เชื่อถือได้หนึ่งแบรนด์นะครับดีครับเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปครับครับดร.ครับโครงการนี้ต้องขอชมเลยครับเป็นโครงการที่เนียบมากขอบคุณมากครับฮะแล้วก็เป็นซุปเปอร์ลักชัวรี่คอนโดมิเนียมในย่านที่เป็นซุปเปอร์พรามจริงครับฮะตอนนี้เนี่ยมีแผนจะเสร็จเมื่อไหร่ครับเนี่ยก็โครงการก็ก่อสร้างใกล้จะเสร็จแล้วนะครับคิดว่าจะเรียบร้อยภายในสิ้นปีนี้นะครับลูกบ้านสามารถย้ายเข้าอยู่ได้ต้นปีหน้าอ๋อครับตอนนี้ขายไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วฮะเราขายไปประมาณ 70% แล้วนะครับแล้วก็จะมีห้องบางห้องที่เราเก็บไว้ขายตอนโครงการสร้างเสร็จด้วยนะครับก็แสดงว่าคนที่ซื้อลงทุนแต่แรกนี่ก็มีแคปิตอลเกนที่น่าสนใจมากพอผู้ซื้อแรกๆก็น่าจะแฮปปี้นะครับเพราะว่าราคาจากตอนที่เราเริ่มเปิดโครงการจนถึงปัจจุบันก็ขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับระดับราคาเริ่มต้นที่ประมาณเท่าไหร่นะฮะปัจจุบันนะครับก็ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรอยู่ที่ประมาณ 300,000 บาทต่อตารางเมตรครับดร.ครับในอนาคตนี่จะมีโครงการดีๆอย่างนี้เกิดขึ้นอีกไหมฮะครับก็ปัจจุบันนะครับเราเพิ่งเปิดตัวไปอีกหนึ่งโครงการนะครับชื่อโครงการมิวนิกสุขุมวิท23นะครับก็เป็นโครงการภายใต้แบรนด์ใหม่ของทาง Major Development นะครับก็คอนเซปต์ของโครงการก็จะเป็น Sensible Luxuryอยากให้ท่านดร.ชวนท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมโครงการอย่างเลยครับครับก็โครงการมาร์คสุขุมวิทนะครับก็จะสร้างเสร็จสิ้นปีนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีห้องตัวอย่างอยู่ที่ชั้น8นะครับถ้าผู้ชมสนใจก็เชิญมาดูได้นะครับติดต่อที่เบอร์02-262-1111นะครับหรือว่าเว็บไซต์ก็คือ marksukhumvit.com นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับรายการ The Ultimate Property Insight ได้ทุกเช้าวันเสาร์ 10:05 น.ถึง 10:30 น.ทางช่อง TNN 24หรือ Digital TV ช่อง 16และชมรายการย้อนหลังได้ทาง upitv.tv ครับสวัสดีครับ